ภาพปวดใจเปิดภาพเบิร์ดแฟนแตงโมนิดาลงพื้นที่ช่วยค้นหาไม่หยุดซ้ำร้องไห้ตลอดเวลากรณีข่าวนักแสดงสาวคนเก่งแตงโมนิดาพลัดตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้ยังไม่พบเธอกระทั่งช่วงเวลาบ่าย3 โมงทีมค้นหาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ายุติการค้นหาใต้น้ำไว้ก่อนเพื่อไขข้อสงสัยว่าในพื้นที่ที่เราไปหาเมื่อคืนนี้มีข้อตกหล่นหรือเปล่าขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมหลังทราบข่าวก็ออกตามหาลงพื้นที่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวยังไม่ได้นอนอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจตาบวมร้องไห้ตลอดเวลาซึ่งก่อนหน้านี้โมอามีนาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าหนุ่มเบิร์ดสภาพจิตใจย่ำแย่มากโมยอมใจเขาจริงๆเราก็พยายามเตือนเขาว่าให้มีสตินะเพราะเขาอยากลงเรือไปหาพี่โมเองเราก็ไม่ห้ามให้เขาใส่เสื้อชูชีพถือไฟฉายแล้วก็เอาเรือยาวออกไปได้สักพักก็กลับมาพี่เบิร์ดบอกว่าน้ำตอนกลางคืนน่ากลัวจริงๆพี่เป็นผู้ชายเขายังแบบคือเขาเสียใจมากๆเขาพูดว่าทำไมพี่ไม่ไปกับโมพี่ไม่น่าทำงานเลยทำไมพี่ไม่ไปดูแลปวดหัวใจอยู่เหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลจากteenee.com